Podcast. Mellow Art and Culture. สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ Mellow Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะนะครับพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่น Mellow 975ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับอยู่กับผมนะครับตั๊กวัสสุวรยางกูลที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคอยนำเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับแวดวงการศิลปะทั้งไทยและต่างประเทศมาอัปเดตให้คุณฟังก่อนใครครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยผมตามข่าวสารนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีเลยเพราะมีทั้งข่าวเรื่องของคนหายข่าวการฆาตกรรมโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะครับมีเกิดขึ้นหลายข่าวเลยทั้งข่าวของน้องชมพู่ข่าวของน้องการรวมถึงข่าวผู้ลี้ภัยสูญหายซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่ต้องสูญเสียในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับและสำหรับความจริงเนี่ยจะเป็นยังไงก็ยังคงต้องตามหากันต่อไปแล้วทุกคนที่ออกตามหาเนี่ยก็คงอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในเร็ววันใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราที่เป็นคนที่ฟังข่าวนี้หรือรับรู้ข่าวนี้เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยก็ทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจใช่ไหมครับยิ่งเวลาที่เห็นข่าวแบบนี้ทุกๆวันแล้วไม่มีความจริงปรากฏขึ้นสักทีบางคนก็อาจจะเก็บไปคิดทั้งวันนะครับจนเกิดความรู้สึกแง่ลบหรือบางคนก็อาจจะตั้งคำถามใช่ไหมครับว่าบทสรุปสุดท้ายของเหตุการณ์ในแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรและเราจะหวังอะไรได้บ้างในบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับกวีเอกของโลกเนี่ยที่ใครๆหลายคนก็น่าจะรู้จักหรืออาจจะชื่อคุ้นหูอยู่บ้างเพราะว่าเขาเขียนงานชื่อดังหลายๆเรื่องอย่างโรมิโอแอนด์จูเลียสเวนิสวานิสแม็กเบธแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยนะครับเขาก็มักจะเขียนเรื่องราวแบบเนี้ยเช่นกันก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงวิลเลียมเชกสเปียร์กวีเอกของชาวอังกฤษที่มีชื่อคุ้นหูมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับเขามักจะเขียนเรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการตายอย่างปริศนาหรือการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้วก็หน้าที่ของตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยก็มักจะอยู่ที่ว่าการมองหาว่าความจริงเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไม่ว่าสถานการณ์สุดท้ายมันจะเป็นยังไงหรือข้อสรุปจะออกมาเป็นแบบไหนสิ่งที่ละครหรือเรื่องราวเนี่ยจะต้องสร้างต้องนำเสนอก็คือการค้นหาความจริงแล้วก็การคืนความจริงให้แก่ผู้ชมจนเกิดเป็นคำศัพท์ที่เรียกว่า poetic justice หรือว่าลำนำบทกวียุติธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของบทละครที่ต้องเล่าว่าความจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยใครคือสาเหตุของเรื่องใครคนผิดแล้วคนผิดก็จะต้องได้รับชะตากรรมที่สะสมแก่สิ่งที่เขาทำลงไปครับนั่นก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการคืนความจริงในบทละครเวทีในสมัยก่อนนะครับในโลกความจริงเนี่ยยังมีทั้งข่าวคนหายข่าวการฆาตกรรมผู้คนอย่างไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่แย่จริงๆคงเป็นเรื่องของข่าวปลอมเรื่องของข่าวที่ทำให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนเรื่องแบบนี้ยังมีอยู่อีกมากนะครับแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันเลยจนบางครั้งเนี่ยเราเองก็อาจจะเหนื่อยใช่ไหมครับที่จะตั้งคำถามหรืออาจจะหมดหวังในความยุติธรรมได้ง่ายๆเพราะความจริงเนี่ยมักไม่เหมือนกับในละครหรือในนิยายหรือในบทกวีที่ตอนจบแล้วจะต้องจับคนร้ายมาลงโทษได้เสมอไปคนดีก็จะถูกสรรเสริญอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นตลอดเวลานะครับผมมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังในตอนประถมเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขามักจะถูกรุ่นพี่เนี่ยไถตังค์อยู่ตลอดเวลาเลยทีละ5บาทบ้างทีละ10บาทบ้างอะไรแบบนี้นะครับรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาชอบมาขอเงินเขาตอนพักเที่ยงแล้วก็จะบอกว่าเขาไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินกินขนมบ้างอะไรบ้างเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาก็คงสงสารครับเหลือจะกลัวก็ไม่รู้เขาก็เลยให้เงินกับรุ่นพี่คนนี้อยู่ตลอดเลยจนวันหนึ่งเรื่องก็แดงขึ้นมาครับเพราะว่าครูจับได้ว่าเขาไปไถเงินเด็กๆอีกหลายคนเลยรุ่นน้องอีกหลายคนเลยรุ่นพี่คนนี้เนี่ยก็โดนเรียกตัวมาแล้วก็โดนตีต่อหน้านักเรียนทุกคนแล้วก็ถูกสั่งให้เดินมาขอโทษคนที่ถูกไถเงินทีละคนทีละคนครับผมจำได้ว่าเพื่อนผมตอนนั้นมันก็เฉยๆนะฮะผมว่าเพื่อนผมตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นเรียกว่าความยุติธรรมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยเขาทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งอายเขาก็ไม่กล้าที่จะไปไถเงินใครอีกครับแล้วความสงบเล็กๆของกระเป๋าสตางค์เพื่อนผมในตอนพักกลางวันก็คงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยเชื่อว่าถ้าหากว่าคนยังมองหา poetic justice หรือว่ามองหาความยุติธรรมอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนสักวันความจริงก็คงปรากฏขึ้นแต่มันอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วแตกต่างกันก็คงเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับที่มีคนเคยบอกว่าในขณะที่ความยุติธรรมกำลังหลับอยู่
กฎหมายก็กำลังแต่งตัวไปทำงานอันนี้นี่ผมมโนเอาเองนะครับแต่อย่างน้อยก็คงทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็มีความหวังกับเหตุการณ์ต่างๆในช่วงนี้ได้มากขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเจ้าชายคนหนึ่งที่มีคนหลงรักมากที่สุดคนหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเจ้าชายน้อยจากดาว B612 นั่นเองผมจำได้ว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงจะเป็นแฟนตัวยงของหนังสือเล่มนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับกับการเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีหนังสือเจ้าชายน้อยในนิทรรศการเจ้าชายน้อยหนังสือการสะสมและการสนทนาข้ามวัฒนธรรมนิทรรศการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับผู้ประพันธ์เนื้อหาของวรรณกรรมเจ้าชายน้อยแล้วก็การจัดแสดงสิ่งของสะสมเกี่ยวกับเจ้าชายน้อยที่เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่สุดของศตวรรษแห่งฝรั่งเศสครับนิทรรศการเจ้าชายน้อยหนังสือการสะสมและการสนทนาข้ามวัฒนธรรมจะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งก็เปิดให้เข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2563เป็นต้นมานะครับเปิดยาวๆไปจนถึง25ธันวาคมปีนี้เลยทีเดียวก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเชื่อว่าแฟนหนังสือเล่มนี้เนี่ยคงไม่อยากพลาดกิจกรรม Exclusive แบบนี้แน่นอนอีกกิจกรรมนึงด้วยความที่สัปดาห์นี้เนี่ย Mello Art and Culture เรานำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์ใช่ไหมครับผมก็เลยมีงานวิดีโอละครเวทีที่เป็นผลงานประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์ในเรื่อง Macbeth มาฝากคุณผู้ฟังกันกับกิจกรรมซีรีส์ละครอักษรออนสกรีนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับที่ผู้ชมจะได้รับชมกันในโครงการนี้ซึ่งก็คือเรื่อง Macbeth นั่นเองคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ YouTube ChannelDrama Art Jura นะครับในวันที่19กรกฎาคม2563เวลา9นาฬิกาซึ่งก็สามารถรับชมได้ยาวๆ1เดือนเต็มเลยนะครับถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปติดตามกันดูนะครับผมคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นรายการว่าถ้าว่าใครตามข่าวเยอะๆช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศบ้านเมืองเราเนี่ยมันรู้สึกอึมครึมอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของ Poetic Justice หรือว่าบทกวียุติธรรมนั่นแหละครับว่าเชื่อเถอะว่าสักวันเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็เวรกรรมเนี่ยก็มีอยู่จริงนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความหวังแล้วก็อย่าลืมมอบกำลังใจให้แก่กันในช่วงนี้นะครับวันนี้รายการ Mello Art and Culture ก็คงต้องลาไปก่อนสามารถพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์นะครับถ้าใครอยากจะรับฟังย้อนหลังเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทาง Castbox Spotify ทาง YouTube Channel ช่อง Mello 975หรือทาง www.mello975.mcord.net หรือที่ขึ้น Mello 975แบบนี้ก็ได้ครับพบกันได้ใหม่นะครับที่รายการ Mello Art and Culturegับผมวสุวรยางกูลครับเพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Mellow Art and Culture